สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศของเทศกาลวันหยุดวิดีโอนี้ผมขุดมาได้2ข่าวนะครับข่าวแรกจะมาพูดถึงคุณชาลส์ ฮอสกินสันจะมาแซวกันนิดนึงวันนี้มีข่าวออกมาเยอะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของแผนการที่จะทำ DeFi Loan Project ในแอฟริกาส่วนเรื่องที่2จะมาคุยเกี่ยวกับ Binance จะมาแสดงความยินดีเขาหน่อยนะครับวันนี้มีข่าวออกมาว่าเขาได้คล้ายๆกับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในประเทศบาเรนนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะเรื่องนั้นสั้นๆกันก่อนอื่นเลยเพื่อนสมาชิกหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าตอนนี้ถึงบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วใครที่ได้กินอะไรอร่อยๆนะครับได้ไปเที่ยวไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆเราไม่จำเป็นจะต้องมาคริปโตทั้งวันทั้งคืนนะครับหลายคนบอกพี่ขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมนะตอนนี้ถึงนี่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็สบายๆเพื่อนๆสไตล์เพื่อนคุยกันนะครับเอาล่ะมาดูถึงข่าวของ Cardano นิดนึงนะฮะหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า Cardano เตรียมที่จะ launch นะครับหรือเปิดตัว DeFi loan service ในแอฟริกาภายในปี2022นะครับจริงๆวันนี้มีการตีข่าวเกี่ยวกับ Cardano ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและทุกข่าวก็อ้างอิงถึงคุณชาลส์ ฮอสกินสันหลังจากที่แกออกมาไลฟ์สดในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งผมดูไลฟ์สดของแก2รอบอ่ะเพื่อนๆนะฮะพยายามจะดูว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆไหมนะก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้มีอะไรที่ใหม่เอี่ยมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการพูดว่าทำไมหลายๆอย่างมันอาจจะช้าเพราะว่าแกเป็นห่วงในเรื่องของ DeFi Project หลังจากที่ในปีนี้ปี2021นี้เนี่ยมันมีการแฮกนะครับสร้างความเสียหาย 10.5 บิลิเลียนดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและแกก็พูดถึงในเรื่องของDeFi Loan Project ที่ยกตัวอย่างว่าในประเทศเคนยาเนี่ยแกบอกว่าถ้ามันสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะผมเล่าคร่าวๆนะเพื่อนๆถ้ามันสำเร็จรูปเนี่ยคนในประเทศเคนยาเนี่ยสามารถที่จะแบบกู้ได้ทันทีทันใดโดยมี Cardano เป็นตัวกลางและใช้เทคโนโลยี Blockchain Based Identity บวกกับในเรื่องของ Credit Score นะครับที่อยู่ใน Blockchain นะที่สามารถ Verify Credit Score ได้ทันทีแบบตรวจสอบเหมือนกับตรวจ Credit Bureau อ่ะนะแบบทันทีทันใดแล้วก็ตรวจ Identity นะครับซึ่งถ้าเราดูเผินๆเพื่อนๆดูเผินๆเนี่ยมันจะเป็นข่าวดีมากนะครับแต่เวลาผมฟังแกเนี่ยนะฮะคือต้องพูดตรงๆว่าคำพูดของแกเนี่ยกับข่าวที่ออกมามันต่างกันนิดนึงเพื่อนๆอันนี้นี่คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับใครที่มีมุมมองที่แตกต่างคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆคือที่แกพูดเนี่ยแกพูดว่าในไตรมาสที่2ของปี2022แกบอกว่าแกพยายามจะต่อจิ๊กซอเข้าหากันนะครับให้ในเรื่องของข้อมูลของเครดิตบูโรอ่ะนะหรือคะแนนของเครดิตว่าคนนี้เครดิตดีไม่ดีเคยมีแบบว่าไม่จ่ายค่างวดบ้างอะไรบ้างหรือเปล่านะครับมารวมกับบล็อกเชนไอดีนิตี้อ่ะนะหรือบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลที่อยู่ในบล็อกเชนเนี่ยมารวมกันแล้วก็เอาตรงนั้นมาดีเทอร์มันหรือมาตัดสินว่าจะปล่อยกู้ให้หมอนี่ดีหรือเปล่าในยกตัวอย่างประเทศเคนยาเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะเพื่อนๆคือผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยมาจากโลกเซ็นทรัลไลซ์หรือเปล่ายกตัวอย่างเหมือนกับชาลส์ ฮอสกินสันอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยแกจะไปเอาข้อมูลจากเครดิตบูโรหรือเปล่าหรือว่าทุกคนเริ่มศูนย์หมดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในฐานะสาวกของ Cardano นะเพื่อนๆผมถือว่านี่เป็นข่าวดีและหวังว่ามันจะเป็นไทม์ไลน์ในปี2022แต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับในฐานะนักลงทุนที่ถือ Cardano เนี่ยผมก็พยายามจะจับคำพูดแกว่ามันมีน้ำหนักขนาดไหนมันมีความเป็นไปได้อย่างไหนในมุมมองของชาวบ้านตาดำๆทั่วไปนะเพื่อนๆก็เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหลายอย่างแกก็พูดในเรื่องเดิมนะในเรื่องของ NFT ว่าในอนาคตเนี่ยการเจริญเติบโตซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับ NFT เนี่ยมันมาอยู่แล้วในปี2022ในเรื่องของ Metaverse ในเรื่องของ DeFi ถูกแฮกอะไรประมาณนี้แต่ในเรื่องของอย่างเคนยาเนี่ยผมแบบอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นก็เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับหลายข่าวตอนนี้ตีพิมพ์เรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องที่2สั้นๆนะครับจะมายินดีกับ Binance เขาหน่อยนี่นะครับล่าสุดเขาออกมาทวีตบอกว่า Binance has received in principle approval as a crypto asset service provider in the Kingdom of Bahrain นะครับ
ก็ Binance เนี่ยเขาได้คล้ายๆกับใบอนุญาตนะเพื่อนๆเขาเรียกว่า In Principle Approval หรือเขาเรียก IPA นะครับ IPA หรือยังไงอ่ะมันในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสมมุติผมจะไปเปิดคริปโต Exchange ในแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะก่อนที่ผมจะได้ใบอนุญาตอย่างเต็มตัวเนี่ยผมสามารถที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจได้เลยโดยที่ผมจะต้องผ่านกฎระเบียบขั้นตอนระยะแรกในระหว่างการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เขาเรียกว่า IPA นะครับหรือ In Principle Approval เนี่ยก็แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศเขาจะบอกว่าโอเคผมให้คุณดำเนินธุรกิจได้60วันหรือ120วันหรือ180วันแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องยื่นใบอนุญาตให้ผ่านจะต้องขอไลเซนส์ให้ได้นะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะกฎกติกามารยาทเนี่ยเขาก็จะมีการแบบคุยกันนิดนึงแล้วว่าโอเคกฎประเทศเราเป็นอย่างนี้นะกฎของคุณเป็นอย่างนี้เขาดูแล้วว่ามันน่าจะผ่านได้ในประเทศนะโอกาสที่ใบอนุญาตน่าจะผ่านสูงก็เลยให้ดำเนินธุรกิจไปก่อนแต่ว่าถ้าไม่ทำในเรื่องของการขอใบอนุญาตให้เสร็จสับภายในวันและเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ไม่สามารถก็จะต้องออกจากประเทศนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้ว่า IPA ของเขามัน60วัน180วันหรือ90วันนะฮะทั้งนี้ถ้ามองคร่าวๆก็คือนี่เป็นข่าวดีที่แน่นอนนะฮะ2วันก่อนเราเห็นแล้วในเรื่องของดราม่ากับประเทศตุรกีนะจะมาปรับBinance แต่วันเนี้ยนะบาเรนก็นะเข้ามาอ้าแขนรับให้ Binance เข้าไปดำเนินธุรกิจถ้าผมเป็นพี่ตี CC ผมคงมองแล้วว่านะผมไม่สนในเรื่องของตุรกีอ่ะเงินเฟ้อเนี่ยนะตอนนี้ปัญหาใหญ่ในตุรกีและต้องการที่จะมา crack down หรือมาแบบบีบนะ crypto exchange นะฮะส่วนเนี่ยวิ่งไปหาเงินน้ำมันดีกว่าที่ประเทศบาเรนนะเพื่อนคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับเรื่องนึงที่ผมอยากจะคุยในวันนี้นะเพื่อนๆก็คือตัวเลขสายพันธุ์โอเมก้านะครับอันนี้คือผมไม่อยากจะพูดถึงตัวเลขในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขที่ออกมาให้เราเห็นได้เนี่ยมันเล็กมากๆเพื่อนๆแบบมันยิบย่อยมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเราดูเทรนด์ของต่างประเทศเนี่ยมันน่ากลัวจนไม่อยากจะนึกถึงคริปโตเลยเพื่อนๆพูดตรงๆนะมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าโอ้โหปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆชีวิตหลังการลงทุนของเราอ่ะนะฮะคือแน่นอนอ่ะผมดูแล้วว่าเทรนด์ของผู้ป่วยที่เช็คอินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยอย่างยกตัวอย่างประเทศอย่างตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฟุตบอลฮอกกี้บาสเกตบอลทุกอย่างถูกยกเลิกหมดแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็ไฟลท์ต่างๆถูกยกเลิกเพียบเลยเนื่องจากสตาฟหรือคนที่ดูแลไม่พอนะครับในเรื่องของแอร์โฮสเตสก็ติดเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินในแต่ละประเทศเนี่ยคือมันดูแล้วมันกำลังจะกลายเป็นขนมจีนนะเพื่อนๆเรื่องนี้มันจะแบบโอ้โหวุ่นวายไปหมดนะครับแน่นอนคนอาจจะแบบอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างมันปิดหมดมันล็อกดาวน์หมดก็มาลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีแต่ถ้าเราได้เงินมาแล้วเราแบบเราไม่มีชีวิตที่แบบนอกจากคริปโตอ่ะเพื่อนๆนะไอพอร์ตเรามันอาจจะเขียวแต่แบบชีวิตจริงๆของเราเนี่ยในโลกจริงๆที่ไม่ให้โลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะยิ่งเน่าลงไปหรือเปล่าเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นระวังกันให้ดีนะครับผมดูเทรนด์แล้วเนี่ยคืองานงอกแน่นอนอ่ะไตรมาสแรกของปี2022เนี่ยนะในโซนเอเชียของเราเนี่ยถ้าเข้าไปดูอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วเนี่ยโหมันนะไทยแลนด์เนี่ยเตรียมตัวได้เลยอ่ะเพื่อนๆเตรียมใจไว้หน่อยนะครับยังไงระวังกันให้ดีเอาล่ะเพื่อนๆนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องเนี่ยสายพันธุ์โอเมก้าและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม